ชื่อโรงเรียนเฉลิมขวัญโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนับเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกโดยได้พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า91ปีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก่อตั้งขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2466มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน11ท่านดังนี้เริ่มก่อตั้งพุทธศักราช2466ถึง2468มีนางชำนาญขบวนการสอนนวลสุคุมารนันท์เป็นผู้บริหารพุทธศักราช2468ถึง2486นางสารสังวานสุขโรจน์พุทธศักราช2486ถึง2490นางสาวยุพินนาคสวัสดิ์พุทธศักราช2490ถึง2497นางเฉลิมวงโชติกุญชรพุทธศักราช2497ถึง2498นางประเยารังสีคุดพุทธศักราช2498ถึง2528นางบุญเรือนเอี่ยมสกุลพุทธศักราช2528ถึง2533นางถนัดมุกดาลอยพุทธศักราช2533ถึง2536นางสาวเสียวพรก้อนบางพุทธศักราช2536ถึง2543นางประสบศรีเตมียบุตรพุทธศักราช2543ถึง2553ดร.สุมนาพุ่มประภาและปัจจุบันมีดร.จิตรพรยายสิงห์เป็นผู้บริหารปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนหญิงล้วนและในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งนักเรียนหญิงและชายรวมทั้งสิ้น 3,243 คนโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยเปิดสอนรายวิชาต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักสูตรสสวทส่วนทางด้านศิลปศาสตร์โรงเรียนได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ Intensive English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและยังมีโครงการห้องเรียน2ภาษาไทยฝรั่งเศสโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากลนอกจากนั้นยังเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่2ได้แก่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศสมีการจัดตั้งศูนย์วิชาการขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับโรงเรียนที่สนใจจากทั่วทั้งประเทศ
้านคืนนี้ครับได้มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการเรียนการสอนในส่วนของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนนั้นโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในการเป็นพลเมือง World Citizenเป็นประวัติที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาวเฉลิมขวัญสตรีได้แก่ปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติครบ6รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษาน้องเจ้าหน้าที่ที่ดูแลไมค์บนเวทีนะครับมาพบด่วนด้วยครับเดี๋ยวนี้เลยครับเป็นสะพานเสียงเก่าถึงความตื่นรุ่นเกิดปี2525จบมา27ปีแล้วนะคะหลังจากจบการศึกษาไป27ปีหมอรุ่นปียาสัตว์ประมาณนะคะปีนี้นะคะครบรอบ91ปีก็อยากจะให้หลายรุ่นช่วยกันเสริมสนับสนุนดูแลนะคะอยากไปขอเชิญชวนศิษย์เก่าลูกหลาน